สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านครับวันเสาร์นะครับทุกๆวันเสาร์ก่อนรับประทานอาหารกลางวันครับ 11:30 น.ถึงช่วงเที่ยงนะครับเราจะกลับมาพบกันนะครับเป็นประจำครับกับรายการ NY Insider by Dr. O และของเพื่อนนะครับซึ่งรายการ NY Insider ครับก็เป็นรายการที่ออกอากาศนะครับทางสถานีวิทยุจุฬานะครับ FM 101.5 นะครับอันนี้ก็เป็น1แพลตฟอร์มนะครับซึ่งท่านสามารถติดตามได้นะครับอีกแพลตฟอร์มหนึ่งซึ่งน่าสนใจไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือ YouTube Channel นะครับท่านสามารถดูรายการนะครับแล้วก็ติดตามองค์ความรู้ต่างๆนะครับมุมมองที่เรามีการพูดคุยกันในรายการ NY Insider นะครับผ่านYouTube Channel นะครับก็เข้าไปก็เข้าไปที่ YouTube แล้วก็พิมพ์คำว่า NY Insider นะครับก็น่าจะมีData นะครับมีวิดีโอคลิปมีองค์ความรู้ได้ต่างๆเยอะมากเลยทีเดียวนะครับนะก็วันนี้ครับจะเป็นดร.โอนะครับศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์กิมนกุลนะครับที่กลับมาพบปะพูดคุยกับทุกท่านนะครับหลังจากเมื่อวันเสาร์ที่แล้วนะครับทำรายการอยู่คนเดียวนะฮะพูดไปเรื่องวิศวกรรมหรือวิศวกรสิ่งแวดล้อมนะครับในยุคใหม่ควรต้องเป็นอย่างไรพูดไปสักพักหนึ่งก็เหนื่อยเหนื่อยนะฮะก็เลยวันนี้เลยถือโอกาสเรียนเชิญของเพื่อนนะครับคนคุ้นเคยซึ่งก็เป็นวิศวกรสิ่งแวดล้อมนะครับอีก2ท่านนะครับมาพูดคุยกับเรานะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันอาจจะได้เห็นมุมมองว่าที่ดร.โอพูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยว่าวิศวกรสิ่งแวดล้อมยุคใหม่เนี่ยเขามีบริบทที่เปลี่ยนไปนะมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับหรือแม้กระทั่งลองมาเห็นอาจจะมีการพูดคุยว่าตอนนี้เขาทำโครงการอะไรกันอยู่นะครับก็เรียนเชิญของเพื่อนนะฮะท่านแรกแนะนำตัวนะครับคนนี้หน้าตาคุ้นเคยฮะเรียนเชิญดร.วิทย์ครับครับผมก็อีกครั้งหนึ่งนะครับมาเป็นแขกรับเชิญแบบหน้าประจำนะครับณัฐวินโชลธรรมศิยาครับเรียกดร.วิทย์ก็ได้นะครับอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับผมครับปัจจุบันดร.วิทย์เป็นผู้อำนวยการโครงการ ILP เนาะนะครับ Industrial Liaison Program นะครับก็คือเชื่อมโยงคณะวิศวะจุฬากับภาคอุตสาหกรรมนะครับใช่ครับซึ่งปัจจุบันนี้ทราบว่าเน้นประเด็นเรื่อง Sustainability เยอะมากเลยทีเดียวใช่ครับก็เป็นไปตามเทรนด์นะครับเพราะว่าทั่วโลกก็คุยกันนะครับภาคอุตสาหกรรมภาคเอกชนทุกที่นะครับก็มุ่งหน้าไปทางของเรื่องความยั่งยืนนะครับก็ในบทบาทภาควิชาการนะครับในส่วนของความเชื่อมโยงก็พยายามจะเป็นส่วนหนึ่งครับเล็กๆที่ผลักดันไปทางนี้ครับครับดังนั้นถ้าท่านผู้ฟังรายการวันนี้นะครับสนใจเรื่อง sustainability แล้วอยากจะมีความร่วมไม้ร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากกับคณะวิศวะจุฬาก็ติดต่อดร.วิทย์ได้นะครับนะฮะมีหลากหลายช่องทางพิมพ์ชื่อนะครับส่งอีเมลหาได้นะครับอีกคนนึงครับคนนี้น่าจะหน้าใหม่นะครับไฟแรงไม่เคยมาพูดคุยกับเราเลยนะครับวันนี้โดนอาจารย์หลอกมาออกรายการนะครับแนะนำตัวเองหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อภาวินีคงพันธ์พฤกษ์ค่ะชื่อเรียกกิมก็ได้ค่ะตอนนี้เป็นนิสิตปริญญาเอกค่ะอยู่ที่ภาควิศวกรรมสิ่งแวดล้อมค่ะคณะวิศวกรรมจุฬาค่ะโอเคครับวันนี้ก็มีดร.วิทย์นะครับแล้วก็มีน้องกิมนะครับน้องกิมก็กำลังเรียนปริญญาเอกอยู่นะครับคงไม่ต้องบอกนะครับว่าอาจารย์ที่ปรึกษาคือใคร คนคุ้นเคยนะนั่งกันอยู่แถวนี้2คนเนี่ยนะครับเอาละรู้จักกับดร.วิทย์โดยเฉพาะยิ่งน้องกิมแล้วนะครับเมื่อกี้อาจารย์เกริ่นไปเรื่องวิศวกรสิ่งแวดล้อมยุคใหม่นิดหนึ่งนะครับเลยอยากให้วิทย์กับกิมลองช่วยแชร์เลยนิดๆหน่อยๆนะครับในมุมมองเรามองว่าบทบาทของวิศวกรสิ่งแวดล้อมจริงเราสองคนก็เป็นอยู่นะครับคิดว่าเป็นไงบ้างเปลี่ยนไปเยอะไหมหรือต้องเปลี่ยนเยอะไหมเรียนเชิญดร.วิทย์หน่อยครับครับก็ถ้าในมุมมองฝั่งผมนะครับจากประสบการณ์ช่วงที่ผ่านมาที่ทำงานนะครับก็เรียกว่ายังไงคือเรียกว่าจบมาตรงสายแล้วกันนะครับก็อยู่ในฟิลของวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อมมาตลอดนะครับก็เริ่มจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับก็เรียกได้ว่างานในด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันขยายขอบเขตขึ้นนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยเราคุยกันถึงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแล้วพูดถึงเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมนะครับการจัดการมลพิษเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียอากาศขยะอะไรก็ตามแต่ว่า ในบริบทปัจจุบันนะครับพอพูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ไม่ได้มีคนสนใจแค่เฉพาะในฝั่งของการจัดการมลพิษหรือว่าของเสียอย่างเดียวนะครับไม่ใช่เฉพาะงานด้านเทคนิคละกันถ้าพูดอย่างนั้นนะครับแน่นอนงานดีไซน์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบสุขาภิบาลน้ำประปาต่างๆนะครับระบบจัดการน้ำเสียในอาคารหรือว่าในหมู่บ้านเนี่ยก็ยังเป็นหน้าที่ที่วิศวกรสิ่งแวดล้อมทำได้นะครับตามข้อบังคับทางกฎหมายทางกบนะครับแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งครับในมุมของเรื่องของการผลักดันนะครับอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์โอพูดถึงเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยผมว่าในมิติหนึ่งเนี่ยสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญ
นะครับและแน่นอนพอพูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมครับวิศวกรสิ่งแวดล้อมก็เป็นหนึ่งในบุคลากรที่เรียกว่ามีความเข้าใจนะครับในประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมากนะครับดังนั้นการพูดถึงวิศวกรสิ่งแวดล้อมปัจจุบันเนี่ยคงไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคนะครับดีไซน์งานทางวิศวกรรมอย่างเดียวนะครับแต่อาจจะต้องพูดถึงเรื่องของการจัดการนะครับการเข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผนนะครับด้วยองค์ความรู้ด้านวิชาการนะครับก็น่าจะเป็นอินพุตหนึ่งที่สำคัญนะครับในการที่จะวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ตอบประเด็นความยั่งยืนได้ครับขอบคุณครับดร.วิทย์ครับกิมครับมีความรู้สึกอย่างไรบ้างเชิญครับค่ะก็ในส่วนตัวนะคะก็ประสบการณ์อาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็ถ้าเกิดจากความคิดนะคะก็รู้สึกว่างานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมอะค่ะตอนช่วงนี้อะค่ะนอกจากที่เราจะสนใจแค่เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมแล้วอาจจะต้องมีการมองศาสตร์ด้านอื่นเข้ามามาผสมมาประยุกต์ใช้ร่วมด้วยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมด้านเศรษฐกิจหรือทุกอย่างอะค่ะไม่ว่าจะเป็นความยั่งยืนหรืออะไรก็ควรที่จะเอามาคิดพิจารณาร่วมกันด้วยอะค่ะไม่ใช่แค่ว่าเราจะพูดแค่เรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับจริงฟังดร.วิทย์กับน้องกิมพูดมานี่คนที่ทำงานทางด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนนี่ต้องเหนื่อยขึ้นกว่าเดิมเยอะมากนะเมื่อเทียบกับในอดีตนะครับว่าในอดีตเราอาจจะบอกมันเป็นศาสตร์ของมันเรียนทางด้านการบำบัดการออกแบบนะครับมีใครเรียนการออกแบบแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะต้องขยับมาหนึ่งคือเกี่ยวข้องกับคนมากขึ้นถูกไหมนะสองอาจจะต้องมีความรู้นะครับในเรื่องของทางด้านการเงินนะในมิติที่เพราะว่าทุกโครงการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโครงการ CSR โครงการทางด้านอะไรก็แล้วแต่ที่เราดีๆที่เราบอกทุกมันดีต่อโลกอ่ะมันใช้เงินทั้งนั้นเนาะนะก็ต้องเก่งเรื่องคนมากขึ้นนะก็ต้องมีความรู้จักเรื่องของเงินมากขึ้นนะครับอันที่สามนี่จริงๆก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันอาจจะต้องรู้จักเรื่องของ innovation มากขึ้นเยอะพอควรนะนะมันต้องคิดใหม่ทำไมอ่ะเพราะว่าถ้าเราคิดเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมมันก็คงได้ผลลัพธ์เหมือนเดิมนะครับและประเด็นวันนี้แหละครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับที่ถือโอกาสนะครับเชิญดร.วิทย์แล้วก็โดยเฉพาะยิ่งน้องกิมเนี่ยมาพูดคุยในรายการ NY Insider วันนี้นะครับเพราะว่ามีหนึ่งโครงการนะครับซึ่งทีมดร.โอนะครับทีมที่คณะวิศวะจุฬาเนี่ยนะครับเราไปทำร่วมกับหลากหลายหน่วยงานนะดร.วิทย์เนาะนะครับครับ PPP พลาสติกนะครับมีอะไรอีกนะฮะน้องกิมเยอะเลยนะครับนะหลากหลายหน่วยงานมีสยามพิวรรธน์ด้วยนะครับมีสมาคมพลาสติกนะแล้วก็จริงๆมีหน่วยงานภาครัฐอะไรต่างๆมาร่วมกับเราเยอะแยะเลยอ่ะนะครับเลยเดี๋ยวรบกวนให้ดร.วิทย์กับน้องกิมช่วยแชร์ข้อมูลหน่อยถึงโครงการที่มีชื่อว่าสยามพีเซสครับเชิญเลยครับดร.วิทย์ครับครับก็ผมให้ข้อมูลภาพใหญ่ก่อนแล้วกันนะครับคือเริ่มต้นเนี่ยเราคุยกันนะครับระหว่างทางคณะเนี่ยกับทางสถาบันพลาสติกนะครับแล้วก็ทางกลุ่ม PPP พลาสติกนะครับเรื่องว่าเราจะสามารถจัดการนะครับพลาสติกให้มันเป็นไปตามแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนได้อย่างไรนะครับทีนี้พอคำถามมาว่าอย่างไรเนี่ยก็ย้อนกลับไปดูครับในโปรเซสต่างๆที่จะทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบนะครับผลิตใช้ประโยชน์จนกระทั่งถึงกลับมาถึงรีไซเคิลเนี่ยแก็บใหญ่ๆมันไปอยู่ที่กระบวนการเก็บนะครับเก็บพลาสติกที่ใช้แล้วเนี่ยกลับเข้ามาสู่ระบบนะครับเพราะว่าในเชิงเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันก็มีพร้อมอยู่แล้วนะครับก็เลยเป็นการตั้งโจทย์ร่วมกันว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นเนี่ยแปลว่าจริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่จะทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนมันเคลื่อนที่ไปได้มันขับเคลื่อนไปได้เนี่ยคือต้องเก็บนะครับพลาสติกเหล่านี้ให้กลับเข้ามาได้มากขึ้นนะครับดังนั้นเพื่อที่จะทำให้มันเกิดขึ้นนะครับแน่นอนเมื่อกี้อย่างที่เราคุยกันตั้งแต่ตอนต้นทางนะครับว่าถ้าเป็นแนวคิดสมัยก่อนก็คือโอเคงั้นเราไปตั้งจุดเก็บหารถขนละกันนะครับแต่มันอาจจะตอบโจทย์ไม่ครบทุกด้านนะครับเพราะว่าการที่จะทำให้คนมาทิ้งมาเอาขยะมารวมไว้ที่จุดนึงเนี่ยมันแน่นอนมันต้องมีสิ่งล่อใจนะครับก็ในมุมนึงนะครับล่อใจในทางพฤติกรรมนะครับก็อาจจะเป็นแบบถ้าภาษาวิชาการก็เรียกว่าเป็น intervention ละกันนะครับทำแล้วรู้สึกดีทำรู้สึกว่าทำแล้วได้บุญนะครับหรืออีกมุมนึงนะครับถ้าเป็นกลุ่มคนที่เขาเรียกว่าหารายได้เพิ่มเติมนะครับเช่นในกลุ่มที่เรารู้จักกันดีอย่างกลุ่มซาเล้งอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีค่าตอบแทนที่เพียงพอที่เขาจะรู้สึกว่าอ๋อนั่นขยะทุกส่วนเนี่ยมันมีคุณค่านะนะครับดังนั้นก็เลยเป็นที่มาที่มันก็เลยไปตอบสิ่งที่อาจารย์พูดถึงตอนแรกนะครับพูดถึงเรื่องเราต้องเข้าใจเรื่องการเงินนะครับเรื่องของเศรษฐศาสตร์นอกจากเข้าใจคนแล้วเนี่ยมันต้องเข้าใจการเงินวิทย์เนาะนะใช่ครับก็ต้องเห็นภาพในเชิงเศรษฐศาสตร์นะครับว่าแล้วเพื่อจะผลักดันสิ่งนี้ให้มันกลับเข้ามาสู่ในระบบเนี่ยมันต้องไปเอาอะไรไปดึงให้คนเข้ามา
นะครับก็เลยเป็นที่มาครับว่าเราอยากจะทำสิ่งนี้นะครับdevelop สิ่งนี้ที่เรียกว่าเป็นแบบเป็น business model ละกันนะครับที่อาจจะใช้ทั้งไม้นวมนะครับที่อาจจะเป็นการหลอกล่อเชื้อเชิญครับกับไม้ที่แบบอาจจะเรียกว่าเป็นไม้แข็งหรือเป็นไม้ตายในการแบบใช้ไม้ตายไม้ตายชอบคำนี้มากก็ไม่ใช่ไม้นะครับในการที่จะดึงคนเป็นไม้ตายนะครับที่จะดึงคนเข้ามานะครับก็เลยเป็นที่มาแต่ว่าก่อนที่มันจะขยายไปเป็น business model ที่ใหญ่นะครับที่สามารถบอกว่าโอเคเราทำในระดับประเทศได้เนี่ยแน่นอนต้องทดลองก่อนต้องทดลองก่อนในพื้นที่หนึ่งซึ่งเราในเชิงในฝั่งปัจจุบันนี้ครับก็จะมีไอเดียเรื่องของ living lab ค่อนข้างเยอะทำในพื้นที่จริงครับนะครับก็เลยเป็นที่มาครับว่าเราก็เลยเลือกพื้นที่นะครับที่ในโซนกรุงเทพชั้นในนะครับสุดท้ายก็มาตกอยู่ใกล้บ้านใกล้เรือนเคียงของจุฬาเองนะครับในเขตปทุมวันนั่นเองนะครับก็เลยเป็นที่มาครับว่าชาวจุฬานี่ไม่ยอมไปไหนไกลนะดร.วิทย์นะอุตส่าห์จะหา living lab แล้วเนี่ยยังอุตส่าห์หาใกล้มหาลัยด้วยมีประเด็นไหมทำไมถึงคิดว่าเป็นตรงนี้มันอาจจะนอกจากความใกล้เนาะเรามีเรื่องอื่นด้วยใช่ไหมครับกิมหรือวิทย์ครับเชิญเลยวิทย์ว่าไงให้กิมดีกว่ากิมน่าจะคุ้นเคยกิมเป็นเด็กแบบว่าเป็นรุ่นเจเนอเรชันที่เดินสยามครับถ้าเกิดหนึ่งในเหตุผลที่ว่าเลือกที่สยามด้วยอะค่ะก็ด้วยความที่ในสยามเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อยู่ตรงกลางเมืองแล้วก็เป็นแหล่งเขาเรียกอะไรเป็นศูนย์การค้าค่ะเป็นแหล่งที่มีคนเดินผ่านแวะเวียนมีทราฟิกค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นการเจอขยะหรือการเจอขยะหรือว่าการที่แบบว่าคนจะเข้าร่วมงานกับเราเนี่ยก็จะค่อนข้างสูงค่ะใช่นะครับจริงๆนอกจากนี้ประเด็นที่น่าสนใจคือถ้าพูดถึงบริเวณสยามสแควร์นะโซนที่มันเป็นเรื่องสยามพิวรรธน์เนาะนะครับสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี่จริงๆนะคือไม่ได้มีเฉพาะคนไทยจริงๆเนาะถ้าเป็นสถานการณ์ปกติมันมีคนต่างชาติมันมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์นะพอควรนะครับที่มันเกิดจากตรงนั้นนะครับถามกิมต่อดีกว่ากิมครับนะฮะสยามพีซเซสนะฮะมันมีที่มาที่ไปหรือมันมีความหมายหรือเปล่าทำไมต้องชื่อนี้ครับก็พอยต์เลยนะคะในส่วนของการเป็นสยามพิเศษที่เป็นแคมเปญที่เราจับมาในการดำเนินโครงการนี้ค่ะก็คือตัวสยามPI ตัวแรกนะคะก็แน่นอนก็ย่อมาจากสยามพิวรรธน์ส่วนตัว E ค่ะก็จะเป็นเรื่องของ empower ที่ว่ามันจะต้องเป็นการในการทำอะไรสักอย่างเนี่ยต้องเป็นการรวมพลังหรือหลายๆฝ่ายอะค่ะร่วมกันผลักดันของหลายๆหน่วยงานเพื่อให้มันเกิดสิ่งที่สามารถขับเคลื่อนตัว CESสุดท้ายก็คือเป็น circular economy and society ค่ะเพื่อให้เกิดสังคมเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เกิดขึ้นจริงค่ะครับแล้วจริงๆคำว่า pieces เล็กๆมันก็น่ารักดีเหมือนกันเนาะใช่ค่ะ จิมอันนี้คือเราต้องการจะสื่อถึงเศษขยะชิ้นเล็กๆหรือเปล่าหรือจิ๊กซอว์บางส่วนหรือเปล่าหรือยังไงพอยต์เลยอะค่ะมันคือเหมือนกับว่าอยากให้มันpieces ที่เป็นชิ้นส่วนชิ้นเล็กๆที่เราทุกคนสามารถแบบว่าร่วมกันทุกภาคส่วนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะค่ะสามารถแบบร่วมกันต่อกันจนมันกลายเป็นภาพใหญ่ที่สามารถสมบูรณ์ได้ค่ะได้ครับเอาละทีนี้เดี๋ยวถามกิมต่อหรือดร.วิทย์อาจจะมาช่วยเสริมน้องกิมหน่อยก็ได้นะครับนะว่าทราบมาว่าได้มีการจัดงานแถลงข่าวเนาะเปิดตัวโครงการสยามพิเศษไปอย่างยิ่งใหญ่ออนไลน์ถูกป่ะ จารย์ใช้คำว่าอย่างยิ่งใหญ่ออนไลน์นะครับบรรยากาศเป็นไงบ้างกิมวันนั้นทราบว่ามีทั้งท่านอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีท่านรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษมาร่วมด้วยไหนช่วยเล่าบรรยากาศวันนั้นนิดนึงนี่เป็นยังไงบ้างครับค่ะวันบรรยากาศวันนั้นนะคะตอนที่เปิดงานแถลงข่าวก็มีการประกาศความร่วมมือหรือว่าของหลายภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนรัฐส่วนเอกชนวิชาการหรือว่าภาคสังคมหรือสื่อค่ะโดยก็มีหลายภาคส่วนเลยค่ะที่มาร่วมค่ะอย่างกรมควบคุมมลพิษค่ะกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมค่ะแล้วก็ยังมีสำนักสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครมาร่วมด้วยค่ะส่วนภาคเอกชนค่ะก็จะเป็นฝั่งที่ร่วมโครงการวิจัยกับเราด้วยค่ะทั้งหน่วยงานที่เป็นPVP พลาสติกค่ะสถาบันพลาสติกนะคะดาวเคมีคอลค่ะครับผมอันนี้น่าสนใจมากขณะที่ถ้ามองภาพ
ภาคการศึกษาเนาะกิมเนาะก็ไม่ได้มีเฉพาะคณะวิศวะใช่ไหมกิมนะฮะทราบบอกว่ามีอาจารย์จากสายงานอื่นๆมาร่วมอีกเยอะเลยนะดร.วิทย์แชร์หน่อยได้ไหมครับว่าทำไมงานนี้วิศวกรสิ่งแวดล้อมหรือวิศวกรอย่างเดียวทำไม่ได้ครับครับก็นะครับอย่างที่พูดถึงครับว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องของการทำbusiness model นะครับหรือโมเดลธุรกิจแน่นอนคนที่ทำโมเดลธุรกิจที่น่าเชี่ยวชาญที่สุดก็แน่นอนหนีไม่พ้นคณะบัญชีนะครับอันนี้ตั้งต้นเลยนะครับยังไงก็ต้องมีคณะบัญชีเข้ามาจอยนะครับถ้าเอาวิศวกรสิ่งแวดล้อมไปทำโมเดลธุรกิจก็ดูจะเกินพลังไปนิดหนึ่งดูฝืนๆหน่อยฝืนๆหน่อยคือเราต้องมีความรู้เรื่องนี้แต่ให้เราไปทำเราคงทำไม่ได้ใช่ครับก็ต้องการผู้เชี่ยวชาญนะครับอันที่สองครับเราพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับแน่นอนปัจจุบันมีทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่พูดถึงเรื่องเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมนะครับก็เราต้องไปเชิญครับทางเศรษฐศาสตร์มาจอยนะครับนอกจากนั้นนะครับในเรื่องของการเก็บข้อมูลต่างๆนะครับในที่เกี่ยวกับคนเนี่ยแน่นอนไม่มีใครเชี่ยวชาญไปกว่านะครับงานทางด้านสังคมนะครับก็เลยต้องมีอาจารย์ทางด้านมาจากสถาบันวิจัยสังคมด้านสังคมเนี่ยที่เข้ามาเก็บข้อมูลนะครับ extract ข้อมูลตรงนี้ต่างๆเพื่อที่จะทำให้ชุดข้อมูลเนี้ยที่เอามาดีไซน์ business model เนี่ยมันตอบโจทย์ที่สุดนะครับแล้วก็จะมีคำถามแล้ววิศวกรสิ่งแวดล้อมอยู่ตรงไหนนะครับแน่นอนครับเราก็จะอยู่ตรงที่เราเป็นคนที่ต้องให้ฟีดแบ็กว่าแล้วการจัดการขยะต่างๆเนี่ยนะครับที่เข้ามาสู่ระบบเนี่ยมันไปทางไหนที่มันถูกต้องและเหมาะสมทางวิชาการที่สุดนะครับดังนั้นสิ่งที่มันควรมันเกิดขึ้นเนี่ยคือมันต้องเป็นการหาจุดที่ดีที่สุดนะครับที่เชื่อมโยงระหว่างทางเทคนิคนะครับกับทางราคาหรือทางโมเดลธุรกิจเรากำลังพยายามหาจุดสมดุลตรงนั้นอยู่ครับโอเคแม่ฟังดร.วิทย์พูดมาเนี่ยมันทำให้เราเห็นภาพว่าจริงๆสยามพิซซ่าถ้าท่านผู้ฟังและผู้ชมลองคิดภาพสยามพิซซ่าอยู่ตรงกลางเนี่ยนะครับเรากำลังต่อจิ๊กซอนะครับของตัว P 3ตัวเข้าด้วยกันนะครับ P ที่1ก็คือเรื่องของ profit คือมันทำแล้วมันต้องทุกคนมันต้องวินน่ะถูกไหมครับไม่ใช่ว่านักกิมเนาะไม่ใช่ทำดีแต่ว่าเข้าเนื้อนะถามกิมดีกว่าให้ทำดีเข้าเนื้อกิมทำทนทำได้นานไหมฮะทำได้ไม่นานหรอกค่ะจะทนได้ไม่นานเนาะคำดีมันก็ต้องห้ามเข้าเนื้อเนาะมันก็คงต้องมี business model ที่มันเกิดวินวินวิน situation นะครับส่วนที่สองครับก็คือทำดีไม่เข้าเนื้อทุกฝ่ายวินหมดแต่ people ไม่ชอบมันก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมกิมนะครับนะ people ไม่ชอบเขาไม่อยากเข้าร่วมหรือเข้าร่วมแล้วเขาก็ไม่มีความตั้งใจหรือ intention ที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอ่ะนะมันก็ไม่น่าจะเกิดสิ่งนี้แล้วสุดท้ายก็ P สุดท้ายก็คือเรื่องของ planet ทำอย่างไรที่มันเกิดส่งผลดีต่อโลกของเราต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดนะครับถามกิมหน่อยดีกว่านะครับว่าเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องพฤติกรรมเรื่องพูดถึง intention นะทราบมาว่ากิมเนี่ยนะครับกับทีมที่ลงไปทำเนี่ยไปร่วมไม้ร่วมมืออาจารย์ทางภาคสังคมทำเรื่องทฤษฎีอะไรบางอย่างใช่ไหมเกี่ยวข้องกับเรื่องพฤติกรรมไหนเล่าให้ฟังหน่อยครับในโครงการสยามพิเศษเนี่ยค่ะก็ในส่วนของโครงการนะคะก็จะมีในเรื่องของการศึกษาพฤติกรรมซึ่งในการศึกษาพฤติกรรมตรงนี้เราก็จะมีการนำทฤษฎีที่เขาเรียกว่าทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนนะคะเอามาจากค่ะโดยตัวทฤษฎีนี้ค่ะก็จะเล่าว่าเหมือนปัจจัยที่จะส่งผลให้คนมีความตั้งใจหรือแสดงที่มีความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรมอะไรบางอย่างก็จะขึ้นกับแฟกเตอร์หลักๆประมาณ3ตัวก็คือจะเป็นเรื่องของทัศนคติค่ะเป็นเรื่องของ subjective norm หรือว่าเป็นเรื่องของ perceived behavioral control ค่ะครับซึ่งในหลายๆงานค่ะในหลายๆงานวิจัยอะค่ะก็มีการresponse เรื่องที่ว่านอกจากนี้ค่ะก็จะมีแฟกเตอร์เสริมอีกหลายด้านไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องความรู้หรือว่าการที่เป็นปัจจัยด้านสถานการณ์นะคะว่าถ้าเกิดมีการถ้าแบบมีการจัดให้มีพื้นที่สำหรับการทิ้งขยะที่แบบเรามั่นใจว่าขยะตรงนี้จะสามารถได้นำกลับไปใช้ต่อได้ไปเข้าสู่กระบวนการผลิตที่ถูกต้องนะคะที่ควรจะเป็นที่เหมาะสมคนก็จะมีความตั้งใจหรือมีความสนใจที่จะอยากแสดงพฤติกรรมตรงส่วนนี้มากขึ้นค่ะก็มีการนำตัวทฤษฎีนี้ก็น่าสนใจดร.วิทย์มีอะไรอยากเสริมนะครับเชิญเลยครับเดี๋ยวคนฟังแล้วจะงงแล้ว subjective norm คืออะไรแล้ว perceived behavioral control คืออะไรนะครับก็ให้ข้อมูลแล้วกันครับก็ subjective norm คือพูดง่ายๆเหมือนกับว่าคนอื่นทำอะไรนะครับเป็น norm ของสังคมนั้นๆยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านอยู่ในหมู่บ้านถ้าทุกท่านที่ฟังอยู่ในหมู่บ้านที่ทุกคนแยกขยะ
การที่ท่านไม่แยกขยะหนึ่งบ้านเนี่ยก็จะรู้สึกเอ้ยประหลาดเรากลายเป็นแบบแกะดำซะละเราก็เลยรู้สึกว่าต้องแยกนะครับอันนี้เป็น subjective norm นะครับส่วน perceived behavioral control เนี่ยตัวเนี้ยมันเหมือนกับว่าความสามารถที่เขารู้ว่าเขาทำได้อะเหมือนสมมติเรายกตัวอย่างว่าเราอยากจะชักชวนนะครับให้ทุกคนไปปลูกต้นไม้เราบอกว่าทุกคนอยากปลูกต้นไม้จังเลยอยากให้ปลูกแต่ว่าเขาบอกว่าเขาปลูกต้นไม้ไม่เป็นนะครับดังนั้นการชักชวนเนี้ยจะไม่เกิดพฤติกรรมการปลูกต้นไม้แน่ๆเพราะเขาทำไม่เป็นดังนั้นสิ่งที่จำเป็นก็คือทำให้เขาทำเป็นซะก่อนนะครับก็เลยเป็นอีก2ตัวที่เป็นแฟกเตอร์สำคัญครับผมแม่ขอบคุณดร.วิทย์กับน้องคิมมากนะครับเพราะจริงๆแล้วตัวทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนหรือจริงๆอาจจะมีเรื่องทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง theory of change หรืออะไรต่างๆนี่ก็คงเป็นแนวคิดเนาะนะครับที่เรานำมาประยุกต์ใช้นะครับทราบอย่างนี้ครับคิมทราบมาว่าวันที่มีการแถลงข่าวเปิดตัวเนี่ยนะนอกจากมีประกาศความร่วมมือแล้ววันนั้นเรามีเซเลบมาร่วมพูดคุยเยอะมากเลยทีเดียวใช่ไหมครับวันนั้นเนาะนะครับมีถ้าไม่นับดร.โอนะจริงดร.โอก็ไม่นับว่าเป็นเซเลบนะฮะ เราต้องนับท่านอื่นๆนะเป็นไงบ้างครับมีใครมาบ้างบรรยากาศวันนั้นเป็นยังไงบ้างกิมไหนเล่าให้ท่านผู้ฟังผู้ชมฟังนิดหนึ่งครับค่ะวันนั้นนะคะที่มาร่วมเสวนาก็จะมีค่ะดร.โอค่ะมีคุณเชอรี่ค่ะครับคุณเชอรี่เข็มอักษรนะครับอันนี้ก็เป็นดารานักแสดงชื่อดังนะครับแล้วก็เป็นคนที่ขับเคลื่อนทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วยมีใครครับกิมครับค่ะมีคุณเปรมค่ะเจ้าของเพจลุงชาเล้งค่ะแล้วก็มีดร.ธรค่ะส่วนอีกท่านนึงก็จะเป็นผู้บริหารของทางสยามพิวรรธน์ค่ะคุณนราธิปค่ะครับผมเป็นไงฮะดร.ธรค่ะครับวันนั้นดร.วิทย์ก็ observe อยู่ด้วยนะเป็นยังไงบ้างครับวันนั้นเราได้เมสเซจได้คีย์พอยต์ยังไงบ้างวันนั้นผมว่าคีย์พอยต์มีแล้วแต่ละท่านที่พูดถึงนะครับในแต่ละมิติที่แต่ละท่านมองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลกระทบนะครับที่เกิดขึ้นเรื่องของการมีส่วนร่วมแต่ผมว่าสุดท้ายแล้วครับคีย์หลักๆคือทำยังไงให้คนมีส่วนร่วมที่จะปิดแก็บนะครับในการที่จะเข้าทำให้ตัวเศรษฐกิจหมุนเวียนเนี่ยมันครบวงจรนะครับไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมด้วยความรู้สึกว่าอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมจริงๆหรือคนการมีส่วนร่วมที่อาจจะเกิดจากการเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับหรือการมีส่วนร่วมด้วยสิ่งล่อใจบางอย่างว่าล้วนแล้วแต่เป็นวิธีทางที่ทำให้ดึงคนเข้ามาในกลุ่มนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการทำให้ pieces เหล่านั้นนะครับประกอบร่างขึ้นมาให้กลายเป็นวงจรครับผมเพราะจริงๆแล้วถ้าชิ้นส่วนเล็กๆพวกนี้เนาะมันถูกเอามาร้อยเรียงต่อจากจิ๊กซอว์ชิ้นเล็กๆนะครับมาเป็นภาพใหญ่สักภาพนึงมันคงเป็นภาพที่ถ้ามองแต่ละชิ้นเล็กๆอ่ะนะท่านผู้ฟังผู้ชมครับเราอาจจะไม่เห็นภาพครับนะครับอาจจะไม่เห็น impact ความสวยงามของมันนะครับแต่ถ้าโครงการสยามพิซเซสตัวนี้นะครับซึ่งดำเนินการก็เริ่มโครงการแล้วเนาะดำเนินการอยู่เนี่ยนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมีโอกาสแวะเวียนไปแถวสยามพิวรรธน์นะครับแถวสยามสแควร์แถวนั้นก็ถ้าเห็นโลโก้เห็นข้อมูลอะไรต่างๆหรือเห็นทีมงานเดินไปเดินมาก็พูดคุยได้เนาะนะครับอาจจะเห็นน้องกิมเดินอยู่มีน้องคอสมีดร.วิทย์ไปเดินก็มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนแนะนำเราได้นะครับเพราะจริงแล้วเราสิ่งที่เราอยากทำก็คือเอาชิ้นส่วนเล็กๆเนี่ยนะครับซึ่งบางทีเราก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันนะดร.วิทย์เนาะว่าบางทีชิ้นส่วนเล็กๆเขาก็มีมุมของเขาอะนะครับเอามันมาประกอบกันให้มันเกิดเป็นสยามพิซซ่าที่สามารถโชว์ได้นะครับในนามประเทศไทยเนี่ยจริงก็น่าสนใจนะครับก็ตัวนี้เสริมครับหรือจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะทุกท่านอาจจะอยากมีส่วนร่วมก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะนำสิ่งที่เราอยากจะได้ฟีดแบคนะครับได้ความเห็นจากทุกท่านเนี่ยโพสต์ลงไปใน Facebook ละกันทุกท่านจะได้มีอยากท่านทุกท่านอยากมีส่วนร่วมนะครับในสภาวะที่ออกจากบ้านอาจจะยากเนี่ยทางออนไลน์ก็ยินดีนะครับเรายินดีรับฟังทุกความคิดเห็นครับผมเยี่ยมเลยดังนั้นท่านถ้ามาช่วยเราตอบแบบสอบถามหรือทำนู่นทำนี่มีอะไรเยอะนะครับก็ติดตามข้อมูลนี้ได้ทาง Facebook เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของเรา Facebook ของทางสถานีวิทยุจุฬานะครับตามลิงก์อะไรต่างๆตรงนี้นะก็มีอะไรสอบถามเพิ่มเติมก็ติดต่อน้องกิมได้กิมครับเหลือนาทีสุดท้ายครับกิมมีอะไรสั้นๆฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของเราครับเรียนเชิญครับน้องกิมครับค่ะก็ถ้าในส่วนของโครงการนี้นะคะก็อยากจะฝากให้ทุกท่านนะคะช่วยกันร่วมเป็นส่วนหนึ่งเป็นชิ้นส่วนชิ้นเล็กที่นำมาประกอบให้เห็นเป็นภาพใหญ่ที่เกิดขึ้นได้จริงค่ะครับผมเอาละครับส
ำหรับวันนี้ครับรายการ NY Insider นะครับต้องขอบคุณของเพื่อนดร.โอนะครับดร.วิทย์นะครับแล้วก็น้องกิมนะฮะว่าที่ด็อกเตอร์นะครับก็ขยันเรียนต่อไปนะครับจะได้เป็นด็อกเตอร์เร็วๆนะครับทั้ง2คนมากๆนะครับที่มาพูดคุยนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับวันนี้เรามีชิ้นส่วนเล็กๆ3ชิ้นนะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังร่วมเป็นชิ้นส่วนกับเรานะครับเรามาร่วมด้วยช่วยกันครับในการทำชิ้นส่วนดีๆต่างๆเหล่านี้นะครับให้เกิดเป็นสิ่งที่ดีๆสิ่งที่ยั่งยืนของพวกเราชาวไทยให้เกิดเป็นสยามบิสซิเนสอย่างแท้จริงวันนี้เรา3คนขอลาท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ